ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ขึ้นมาเป็นพยานก็เป็นเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสข้าพเจ้าได้สั่งวิตามินอันนี้นะคะรู้จักมาเป็นปีละแต่ก็สั่งไม่เป็นซึ่งปกติแล้วถ้าสั่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ก็จะให้ลูกเพราะว่าหาไม่เจอมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นก็ชอบแล้วก็อาจจะสั่งแต่ว่าหาไอ้ที่เขียนที่สั่งไม่ได้ก็เลยโทรไปเขาชื่อลินดาก็บอกเขาว่าอยากจะได้สักอันหนึ่งแล้วนี่มันไม่มีที่เขียนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยูก็บอกบัตรเครดิตมาอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็แจ้งไปหมดก็แจ้งเสร็จเขาก็บอกเดี๋ยวจะจัดส่งให้แล้วตอนหลังเขาส่งอีเมลมาเขาก็บอกว่าวันศุกร์อะจะยุ่งเพราะว่ามันจะลองวิกเอนก็บอกไม่เป็นไรฉันจะรอเพราะว่าฉันอยากจะลองเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็ขอส่งมาทางด่วนไม่ได้ส่งมาทางไปรษณีย์ถ้าส่งทางด่วนเนี่ยมันจะแพงกว่าทางไปรษณีย์ถ้าไปรษณีย์มันถูกกว่าแต่ว่ามันต้องสามอาทิตย์ก็ใจร้อนอยากจะลองทานดูนะคะเพราะตัวเองนี่มีปัญหาก็เลยแบบว่าเขาก็ส่งมาแล้วนะคะทางรถทรัครถทักมาเมื่อวันพุธจนรอจนถึงเมื่อวานศุกร์ก็เลยโทรหาเขาว่าเอ๊ะทำไมของยังไม่ได้มันหยุดถึงวันจันทร์อังคารพุธมันน่าจะได้แล้วเขาก็บอกเอ๊ะส่งไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเช็คดูเขาก็เช็คเขาก็บ่นว่ารถทักใหญ่ว่าเอ๊ะทำไมไปถึงแล้วไม่หยอดบัตรคือเขาไม่ได้มาส่งที่บ้านเขาไม่ได้หยอดบัตรตรงตู้ว่ามีของมานะให้เราไปรับที่ไปรษณีย์แล้วก็บอกไม่มีเพราะว่าฉันน่ะตรวจจดหมายทุกวันก็บอกใช้ไม่ได้เขาก็บ่นเยอะแยะเลยค่ะก็เลยเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์อ่ะไปรษณีย์เปิดหรือเปล่าบอกที่บ้านเปิดค่ะเปิดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวฉันจะส่งอีเมลให้เธอนะเธอก็เอาอีเมลอันนี้ไปโชว์เขาว่าฉันน่ะได้สั่งสินค้าอันนี้เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะส่งให้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ส่งเบอร์รถทรัคมาเราก็เลยลองดูพอถึงไปแล้วฝนก็ตกด้วยไปรับก็โชว์ไอ้มือถือบอกอีเมลว่าฉันสั่งของเนี่ยเขาส่งมาตั้งแต่วันพุธเขาก็ดูเขาบอกอ้าวไม่เห็นมีเครื่องหมายรถทรัคเลยเราจะไปหาให้ได้ยังไงมันเยอะแยะเป็นร้อยเราก็บอกอ้าวไม่รู้สิเพราะว่าเขาก็ส่งมาแบบนี้แล้วเขาให้ฉันมาตอนเช้านี้แต่ว่าเขาก็เดินเข้าไปหานะคะมันก็มีเยอะแยะแล้วก็มองตามเข้าไปเพราะว่ามองที่ประตูก็เห็นเขาเดินวนๆแล้วก็ใจไม่ดีว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าวันนี้ของมันก็แพงแล้วก็อธิษฐานพระเจ้านะอธิษฐานพอเดินออกมาได้ขอบคุณพระเจ้าเขาก็ปรากฏว่าไอ้ที่ซองที่ส่งวิตามินมาเนี่ยคือบ้านเลขที่47เขาเขียน17ผู้หญิงคนนี้ทำผิดแต่ว่าเขาไปว่ารถทรัคเขาบอกว่าอ้าวเนี่ยมันไม่เห็นตรงกับใบขับขี่ของเธอเลยเราบอกไม่รู้สิฉันก็บอกเขาไปตามนี้เนี่ยแม่เนี่ยชื่อฉันเนี่ยอยู่ในเนี่ยในอีเมลมันก็มีเขาก็เหมือนกับว่าธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ตรงแล้วคุณก็ไม่ได้บอดเบอร์รถทรัคมันก็เหมือนกับไม่ถูกต้องอ่ะเขาก็จะเหมือนกับจะไม่ให้แล้วก็พูดไปเถอะฉันก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่ไหมคะเสร็จแล้วพอกลับมาก็เลยส่งข้อความไปให้ผู้หญิงคนนี้ว่าขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าอ่ะให้ฉันเนี่ยได้รับของทั้งที่ไม่มีทั้งเบอร์รถทรัคครั้งแรกออฟฟิเซอร์ก็บอกว่าเธอไม่เห็นมีเบอร์รถทรัคเลยพอครั้งที่สองก็บอกว่าอ้าวดูสิaddress ก็ไม่ตรงกันก็ทำท่าเหมือนจะไม่ให้แต่ว่าฉันก็เชื่อในพระเจ้าฉันก็อธิษฐานพระเจ้าของฉันเนี่ยนะAlmightyเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกับว่าเรานี่เหมือนกับว่าโอ้โหเนี่ยเธอเชื่อในพระเจ้านะแล้วเราก็ใช้พระคำของพระเจ้าไปหนุนใจเขาว่าอย่าทุกข์ร้อนนะหลายๆอย่างก็พิมพ์ไหมคะเขาชอบใจใหญ่ก็เลยสนิทกันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ